สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้ครับมารีวิวทีวี010นะครับช็อปเปอร์ของเรานั่นเองครับโวลูม2นั่นเองครับมาจากรัฐญี่ปุ่นนะครับสำหรับใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยนะครับแล้วครับไปดูที่ตัวโมเดลก่อนครับกล่องนี้นะครับก็จะมีอยู่3ชิ้นนะฮะตัวโมเดลเสาแล้วก็ฐานนะครับเรามาดูรายละเอียดของโมเดลกันดีกว่านี่ช็อปเปอร์นะครับผมเป็นชุดที่กำลังไปบุกฐานของโมเรียนะฮะนี่นะก็ใส่เครื่องกันวิญญาณกันพูดผีนะครับเพราะว่าเขากลัวนะฮะอันนี้ตาปั๊มของเขาครับมีปี2010ไชน่านะนี่น่ารักครับช็อปเปอร์แค่นี้เลยต่อไปนะครับก็จะเป็นเสาของเขานะครับนี่ครับเสาของเขามีเครื่องหมาย 2B อยู่นะครับ 2B แล้วก็ฐานนะครับฐานของเขาจะเป็นบันเบสโต2009ครับ 2B เหมือนกันนะครับเสากับฐานลิงก์กันนะครับผมเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยครับนี่ง่ายมากแค่เสียบเข้าไปแล้วก็ฐานครบได้แล้วครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการรีวิวนะครับผมเรียกได้ว่าเจาะลึกประเด็นต่างๆแน่นอนครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าคุณชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดสอยด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ